ใช้ดีไอคอนเนี่ยเป็นดีไอดอลของการแก้ปัญหาทุจริตเชิงระบบแล้วก็ทุจริตที่เกิดจากภาคเอกชนที่โยงไปถึงภาครัฐโดยเฉพาะสคบที่ตอนนี้ก็ถือว่าไม่ควรจะหลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแต่ควรจะแสดงตัวออกมาช่วยเหลือคลี่คลายปัญหานี้อีแทนคุณออกมาเรียกร้องให้สคบใช้เคสดีไอคอนเป็นไอดอลในการแก้ปัญหาทั้งระบบนะคะโดยมองว่าปัญหาที่ลุกลามของดีไอคอนสคบมีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยค่ะประเด็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ตรวจสอบเนี่ยมันมีปัญหาอยู่2เรื่องก็คือการวิ่งเต้นเส้นสายกับการที่จะไปสินบนไปวิ่งเรื่องสินบนคือันแรกคือเป็นอำนาจของคนข้างในที่จะไปโยกย้ายแต่งตั้งให้เอื้อประโยชน์ซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวโยงกับการเมืองด้วยหรือไม่ก็เป็นที่สังเกตกันได้นะครับแต่เรื่องของเงินที่มันมากมายมหาศาลเนี่ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าการตรวจสอบเส้นเงินเนี่ยคงไม่ยากแต่ถ้ามันสาวไป2เรื่องด้วยทั้งอำนาจคนกับอำนาจเงินด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมจะต้องใช้ดีไอคอนเนี่ยเป็นดีไอดอลของการแก้ปัญหาทุจริตเชิงระบบแล้วก็ทุจริตที่เกิดจากภาคเอกชนที่โยงไปถึงภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็ควรจะโดยเฉพาะสคบที่ตอนนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าไม่ควรจะหลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแต่ควรจะแสดงตัวออกมาช่วยเหลือคลี่คลายปัญหานี้เพราะคนเนี่ยผมได้คุยกับผู้เสียหายเนี่ยคนเขาเชื่อว่าดีไอคอนถูกต้องเพราะได้รับรางวัลได้รับการรับรองจากสคบก็เป็นส่วนสำคัญเพราะสคบจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไปด้วยหรือไม่นะครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้คนที่เกี่ยวข้องกับสคบนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยที่ท่านถูกพาดพิงด้วยก็ไม่ควรจะอยู่เฉยควรจะต้องกำกับดูแลให้ข้าราชการในสังกัดท่านเนี่ยได้ take action อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าผมพูดแบบตรงไปตรงมาแรงๆเลยผมคิดว่าสคบคือต้นเหตุหนึ่งในการที่ทำให้ปัญหาดีไอคอนเนี่ยกลายเป็นลูกรามบานปลายมาถึงวันนี้แล้วก็ผมยังไม่ได้เข้าข้างผู้เสียหายนะครับเราไม่ไปยุ่งตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเห็นใจเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตแต่แรกแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นเครือข่ายแบบนี้การหาประโยชน์จากเครือข่ายนะครับแบบนี้มันจะผิดกฎหมายอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ลึกขนาดเรื่องของ inventory turnover ครับเรื่องของอัตราที่สินค้าที่ระบายออกไปกับเงินที่เข้ามาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งสคบควรจะให้ความรู้นี้แล้วก็ต้องฝากไปถึงขายตรงอื่นๆด้วยนะครับที่เรียกว่าจะพูดว่าต้องหาความรู้ให้มากขึ้นแล้วก็หลายๆทางมากขึ้นแล้วอันนี้มันอาจจะสะท้อนแล้วก็สะเทือนใจว่าบางทีการพึ่งหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอหรือไม่ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรามาพึ่งหน่วยงานภาครัฐมันควรจะจบตรงนี้แล้วแต่ปรากฏไม่จบนะครับก็แล้วก็ต้องหาหลายทางครับที่จะช่วยดูแลครับ